เรื่องการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ห่วงเรื่องของดีเซลแพงนะครับเชา้าเกาะสมุยพังงานยื่นฉลอปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ครับนายสุธรรมสามทองรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนะครับแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลเกาะสมุยแล้วก็เกาะพังงานเนี่ยยื่นหนังสือต่อน,นายอำเภอเกาะสมุยครับ บอกว่าให้ชะลอการขึ้นค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ของทั้งสองบริษัทที่ให้บริการจากอำเภอดอนศักดิ์เส้นทางอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพังันนะครับเพราะว่าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือประจําทางประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขามีประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเฟอร์รี่ฮะแล้วก็อ้างอิงการปรับขึ้นตามราคาน้ํามันที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นสูงซึ่งราคาค่าโดยสารใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมนี้นะครับ โดยขอให้ชะลอการปรับขึ้นออกไปก่อนเนื่องจากปัจจุบันประชาชนเนี่ยค่าครองชีพก็สูงอยู่แล้วส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็กําลังจะฟื้นตัวด้วยตอนนี้เนี่ยนะครับราคาค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่อัตราใหม่เนี่ยนะฮะ ออกจากดอนสักถึงเกาะสมุยแล้วก็ไปกลับเนี่ยนะครับราคาผู้โดยสารเดิมทีเนี่ยจะคนละ150บาทปรับใหม่ขึ้นอีก20บาทเป็นคนละ170มอเตอร์ไซค์ครับาจากคาระ200ขึ้นอีก30บาทเป็นคาระ230รถยนต์4ล้อเนี่ยนะครับจาก470อันนี้ขึ้นไปเลยเป็น550บาทต่อคันนะครับ